วันนี้มาทำคดีฟ้องเรียกทรัพย์คืนฐานประพฤติเนรคุณใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่ล่ะครับของพี่ก็คดีมรดกเหมือนกันพี่น้องฟ้องกันเองคนที่เป็นผู้จัดการมรดกไม่ยอมแบ่งลูกความพี่เนี่ยนะปล่อยให้เวลาผ่านไปเกือบ30ปีกว่าจะตัดสินใจฟ้องนานมากเลยนะครับพี่ใช่แต่ในกรณีนี้เนี่ยคดีความมันไม่มีหมดอายุกี่ปีมันก็ฟ้องได้คิดว่าไม่ยากน่าจะชนะเพราะเหตุใดโจทถึงเรื่องที่จะฟ้องเรียกทรัพย์คืนครับเมื่อ10ปีก่อนตอนที่ลูกทำธุรกิจกำลังล้มผมตัดสินใจยกที่ดินมูลค่า10ล้านบาทและเงินเก็บทั้งหมด7ล้านบาทให้ลูกไปเพื่อเป็นทุนให้เขาไปตั้งตัวแต่หลังจากที่เขาเริ่มตั้งตัวได้ลูกก็ย้ายออกจากบ้านเดิมแล้วแทบไม่กลับมาอีกเลยทุกวันนี้ผมไม่มีรายได้แล้วเมื่อไปขอค่ากินอยู่จากลูกบ้างลูกก็บอกให้ไปคุยกับภรรยาแต่ภรรยาเขาก็ไม่ยอมให้แล้วยังด่าว่าผมให้ได้อับอายผมจึงตัดสินใจฟ้องขอเรียกทรัพย์สินคืนครับสาเหตุที่จำเลยต้องย้ายออกจากบ้านเนื่องจากโจทเป็นคนขี้โมโหขี้บ่นจนจำเลยทนอยู่ด้วยไม่ได้ใช่หรือไม่และโจทเองก็เป็นคนอารมณ์ร้ายมากจนภรรยาของโจทยังทนไม่ได้จริงหรือไม่ก่อนที่โจทและจำเลยจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันจำเลยเคยนำเงินมาเลี้ยงดูโจทตามสมควรแล้วจริงหรือไม่จริงครับแต่เป็นจำนวนเงินที่น้อยมากๆแต่ตามคำฟ้องของโจทอ้างว่าไม่ได้รับการดูแลจากจำเลยซึ่งขัดแย้งกับคำตอบค้านที่ผมถามเมื่อสักครู่ถูกต้องนะครับที่โจทบอกว่าเคยได้รับการเลี้ยงดูได้เป็นจำนวนเท่าไหร่ครับ 2-3,000 บาทครับจำเลยให้มาทั้งสิ้นจำนวนกี่ครั้งและเป็นยอดเงินประมาณเท่าไหร่ครับ6ครั้งรวมเป็นเงิน 13,500 บาทแล้วโจทย์พอจะจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันหรือไม่โจทย์มีอะไรอยากจะแถลงต่อศาลอีกหรือไม่มีครับท่านครับผมขออนุญาตพูดหน่อยได้ไหมครับศาลอนุญาตถ้าย้อนกลับไปได้พ่อก็จะยังยกมรดกให้ลูกอยู่ดีแต่สิ่งที่พ่อไม่รู้คือพ่อได้สั่งสมนิสัยให้ลูกมีแต่รับสุดท้ายลูกแบ่งปันใครไม่เป็นแม้กระทั่งพ่อตัวเองพ่อจึงต้องฟ้องร้องฟ้องเพราะอยากจะเตือนสติลูกเพราะในศาลจะเป็นเวลาเดียวที่ลูกจะฟังพ่ออย่างตั้งใจไม่หลบหนีหน้าพ่อหรือมองว่าพ่อเป็นคนแก่ที่เป็นตัวปัญหาจะถามว่าพ่อรักลูกมากแค่ไหนลองถามตัวเองดูว่าลูกรักลูกของลูกมากแค่ไหนศาลที่เคารพครับกระผมยอมรับผิดทุกประการครับผมไม่ขอสู้ต่อครับ